มีกลุ่มวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ปาระเบิดใส่บ้านวันเว้นวันหวังจะข่มขู่คู่อริครับเจ้าของบ้านทนไม่ไหวต้องร้องเรียนสื่อหน่อยทั้งที่ตำรวจก็มาตรวจสอบแล้วดูวงจรปิดนะฮะขี่รถเข้ามาโยนละตุ้มระเบิดนี่ฮะครับขี่รถมาแล้วอันนี้อีกมุมนึงมาโยนระเบิดหน้าบ้านเขาโดยกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพการปาระเบิดใส่ค่ำคืนของวันที่11พฤศจิกายนก็คือเข้าสู่วันที่11ช่วงตี2กว่าๆนะครับวงจรปิดไปโยนระเบิดใส่บ้านหลังนี้ที่หมู่1ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรา2ลูกซ้อนๆฮะไม่ใช่ลูกเดียวแล้วทางด้านของตำรวจสภ.แปลงยาวก็เข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานนะครับโดยทางด้านของผู้โพสต์แล้วก็ผู้มาร้องเรียนสื่อเจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณกนกวรรณเล่านะครับว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่เพิ่งปาระเบิดเมื่อคืนแต่ตลอด 4-5 วันที่ผ่านมาเข้ามาปาแบบวันเว้นวันจนเจ้าตัวรวมถึงชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านแถวนี้พากันหวาดผวาหวาดผวาเพราะอะไรถ้ามันไปโดนใครตายได้นะฮะครับผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามเยาวชนคนหนึ่งในพื้นที่ชื่อนายเอแล้วกันบอกว่ารู้จักกับกลุ่มมือระเบิดครับแล้วก็บอกสาเหตุคาดว่าไม่พอใจเพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ยอมพาไปเคลียร์ใจกับอีกกลุ่มนึงแค่เรื่องแค่นี้เองไม่ยอมพาไปเคลียร์ใจกับอีกกลุ่มนึงมันก็เลยเกิดเหตุคาใจแล้วก็มาปาระเบิดเบื้องต้นนะครับทางผู้กำกับสภ.แปลงยาวพันตำรวจเอกสมชายที่วงษาบวกกับทางด้านของสารวัตรปราบปรามนะครับก็ให้สายตรวจเข้าไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามตัววัยรุ่น2คนนี้ที่ปาระเบิด2ลูกตามกล้องวงจรปิดที่เห็น รวมถึงวันก่อนๆหน้านั้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องตามตัวให้ได้มันเป็นภัยสังคมอย่างหนึ่งฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ